สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงหนวดพาเลาะพาชมธรรมชาติพากินพาเที่ยวทุกอย่างเลยครับรวมกันอยู่ครับผมวันนี้ลุงหนวดกำลังอยู่ที่ในที่สวนหลังบ้านนะครับในสวนหลังบ้านบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ดอกไม้กำลังออกดอกอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับวันนี้ดีหน่อย24องศาวันนี้ดอกไม้กำลังออกดอกนกก็กำลังออกมาร้องเพลงให้ฟังเนาะไปวันนี้ลุงหนวดจะพาทำทัวร์เดินชมดอกไม้ชนิดหนึ่งด้วยกันเนาะดอกไม้ชนิดนี้คือลุงหนวดขออนุญาตเดินลงบันไดก่อนเนาะดอกไม้ชนิดนี้คือดอกเชอรี่ครับดอกเชอรี่ที่เมืองไทยก็คงรู้จักกันเนาะเป็นพืชที่กินลูกได้แหละเชอรี่แต่ลุงหนวดจะพารีวิวชมเชอรี่2ชนิดครับ2ชนิดเนาะคือดอกเชอรี่ที่กินลูกได้แล้วก็เชอรี่ดอกออกดอกให้ชมเป็นดอกให้ชมเชยนั่นเองครับดอกก็เรียกว่าดอกอะไรนะดิสเพลย์ฟลาวเวอร์อะไรนะเนี่ยคือนี่ครับดอกนี้ครับดอกนี้สีขาวนี่กำลังเป็นพุ่มเป็นพวงลงเลยนี่เป็นดอกไม้พันธุ์ดอกไม้ประดับกับประดับนะดอกไม้ประดับอันนี้เขาเรียกเชอรี่นะเชอรี่เป็นเชอรี่วิปปิ้งนะครับวิปปิ้งเชอรี่ตัวนี้ต้นใหญ่มากเลยวิปปิ้งคือกิ่งก้านของเขาพุ่มเป็นพุ่มลงมาข้างล่างเนาะเรียกว่าวิปปิ้งลุงคิดว่าปีหน้าครับเดือนประมาณเดือนพฤษภามิถุนาปีหน้าลุงจะขุดอยากจะขุดเอาไปที่ไร่ครับไปปลูกที่ไร่ลองดูว่าจะทำได้ไหมใหญ่มากเลยจะลองขุดดูต้องเอาไปให้ได้เพราะว่าอีก2ปีกว่าบ้านหลังที่ตรงนี้จะขายแล้วครับจะขายแล้วลุงก็จะย้ายไปอยู่ที่ไร่กันนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวกันนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยเชอรี่พันนี้ครับเป็นพันวิปปิ้งนะครับเป็นกิ่งเขาลงมาข้างล่างเหมือนร่มอ่ะเหมือนร่มกลางแดดกลางฝนอย่างนั้นแหละใหญ่แล้วก็สวยครับตอนนี้ออกดอกอลังการแล้วมีพันวิปปิ้งแล้วก็วันที่พันที่เป็นต้นนะจะพาไปดูพันที่เป็นต้นอายุประมาณ40ปีแล้วเก่าแก่มากเลยพาไปดูนะครับติดตามมาเนาะเดี๋ยวนะเดินมาเลยลุงจะไม่ปิดกล้องนะลุงจะพาเดินไปเลยเดินลุงไปเลยอ่ะดูนกด้วยกินอาหารให้กินตอนบ่ายๆนกกระตัวกับนกกาล่ามีไหม ไปละไปเดินมาเลยไปลุงจะพาเดินตามมาสวนตอนนี้ลุงจะพาเน้นชมดอกเชอรี่ก่อนเนาะอย่างอื่นก็เอาไว้ที่หลังมีหลายอย่างครับตอนนี้ดอกไม้หลายอย่างสิ่งหลายอย่างกำลังออกดอกพร้อมๆกันเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยต้นเนี้ยดอกสีขาวๆเนี้ยตอนนี้ต้นนี้คือเชอรี่ต้นนะครับเป็นต้นอายุประมาณ40ปีต้นนี้ครับใหญ่เก่าแก่มากเลยนะจะพาไปดูอ้อมดูฝั่งโน้นเนาะโคนต้นเขานี่ใหญ่มากเลยใหญ่เลยใหญ่แล้วก็สูงใหญ่ล้นบนนั้นเลยครับแต่ดอกนี้ยังสวยอลังการอยู่เริ่มครับตอนนี้เริ่มออกดอกแล้ววันนี้ลุงหนวดก็เลยขอถือโอกาสถ่ายคลิปทำให้ชมซะเลยเพราะว่าพวกนี้ฝนจะตกเขาบอกฝนตกมาจะไม่สวยครับถูกน้ำแล้วก็ดอกเขาจะหนักจะเหี่ยวลงมาไปเดินดูชมดูฝั่งนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมกลิ่นหอมครับหอมอ่อนๆนะสีขาวเป็นพุ่มเลยพุ่มใหญ่ๆยังอายุ40ปีอ่ะเนี่ยครับกิ่งต่อก็ห้อยลงมาข้างล่างYeah.
เป็นที่นิยมของผึ้งด้วยผึ้งก็ชอบกินเกสรของเขาดูโคนต้นดิโคนต้นนี่ใหญ่เก่าแก่กึกเลยนะตรงนี้ก็เริ่มจะบานแล้วผสมประสานกับข้างหลังสีส้มๆคือต้นดอกเอสเซเลียครับเอสเซเลียเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังก่อนเนาะค่อยรีวิวให้ชมทีหลังมาที่นี้พามาดูเชอร์รี่ที่เป็นลูกครับเป็นลูกที่กินได้เนาะลูกเชอร์รี่นั่นเองที่คนเคยรู้จักกันเชอร์รี่ที่ราคาแพงๆนั่นแหละไปมาดูฝั่งนี้ราคาแพงๆลุงมีอยู่ตอนนี้ลุงมีอยู่3ต้นเนาะตอนนี้3ต้นมาดูต้นนี้นะลุงย้ายมาอยู่ตรงเอามาปลูกตรงนี้4ปีแล้วนะ4ปีปีนี้ดอกดกมากเลยดูสิเห็นไหมโคนต้นของเขาโคนต้นนี่ดอกของเขาเหมือนดอกคล้ายๆกันกับตะกี้นี้ครับเหมือนกันแต่นี้กินได้นะครับเนี่ยดอกพอดอกร่วงโรยไปก็จะเป็นช่อลูกขึ้นมานี่ปีนี้ดอกดกมากเลยคิดว่าปีนี้ลูกเชอรี่จะได้กินเยอะครับอันนี้นี่เต็มเลยเมื่อดอกเสร็จแล้วเมื่อลูกเขาโตขึ้นมาประมาณกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็จะเอาตะข่ายค้อมไว้ครับถ้างั้นไม่เหลือนกมากินครับอันนี้เชอรี่พันกินได้นะครับเป็นกินได้เป็นลูกให้กินนั่นเองพันนี้มีอยู่3ต้นต้นนี้ยังไม่ออกดอกเลยต้นนี้กำลังตั้งช่อจุ่มๆต้นนี้ไม่ออกดอกต้นหนึ่งอยู่ในกระถางนู้นซื้อไว้ปีกลายนี่สูงยาวเลยต้นนี้สูงยาวเลยต้นนี้ก็เชอรี่เป็นลูกให้กินครับให้กินได้นี่กำลังเอาดอกเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่นะเห็นไหมเนี่ยคนที่เคยไม่เคยเห็นลูกไม่เคยเห็นดอกเชอรี่ครับดูเอาเป็นไงดอกจะเป็นอย่างนี้แหละดอกเชอรี่หอมครับหอมก็สวยด้วยแล้วมีลูกสีแดงให้กินนะน่ารักนะครับคงรู้จักกันดีเนาะโอเคนะครับนี่สวนหลังบ้านลุงนะเดี๋ยวสักพักคราวต่อไปลุงอยากรีวิวให้ชมดอกไม้เป็นช่วงๆเป็นดอกชื่อรายชื่อต่างๆเนาะลุงจะไม่อารวมกันมันจะหลายอย่างและสิ่งหลายอย่างมันจะงงกันตอนนี้กำลังเริ่มออกดอกพร้อมกันก็มีออกดอกไปก่อนก็มีนะโอเคนะครับผมนี่ก็สวนบ้านของลุงเนาะสวนบ้านโอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะไปเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรดีๆมาแชร์ให้กันดูตลอดครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผม